ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นยังไม่หายตื่นเต้นเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ทุกคนอยู่พวกเราวันนี้ขอบคุณครับผมขอเสียงตบมือกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฉากอยู่แล้วเราจะมีอะไรแปลกๆให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวขอเวลาพวกเราเตรียมตัวแป๊บหนึ่งเราจะกลับมานะครับ
เคยส่งประกวดดนตรีอะครับแล้วก็ทำกันตั้งนานแล้วแบบมันเหนื่อยแล้วก็ไม่เข้ารอบแต่ว่าฝันก็ยังค้างอยู่ก็เลยจะมาเริ่มกับปีนี้อีกครั้งผมจนมาแต่กำเนิดนะครับบางวันก็คิดว่าท้อแท้เหมือนกันชีวิตแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะผมก็ต้องมาอย่างนี้ทุกวันชีวิตของผมที่ผมเพิ่งเคยประสบเหตุสึนามิมาเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วผมจมน้ำไปแล้วแล้วก็รอดตายมาได้ก็ถือว่าฟ้าเขายังให้โอกาสผมอยู่ยังคนมีถามป๋าหลายคนว่าทำไมต้องลงทุนมากๆทำไมต้องเห็นเจ๊งมาหลายทีหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่เคยยอมหยุดสักทีมนุษย์เรามันมีมืดมีสว่างทุกคนไม่มีใครที่จะดวงดีไปตลอดจนชีวิตและไม่มีใครที่จะทุกข์ตลอดทั้งชีวิตไม่มีมันมีขึ้นมีลงมีต่างคนต่างที่จะได้ผลกรรมผลบุญที่ตัวเองได้สร้างมาป๋าจึงไม่ค่อยคิดท้อถอยอะไรทุกวันนี้ถึงว่าชีวิตเป็นไงเรื่องของมันนั่นคือการที่เราต้องเรียนรู้ไปตลอดเรียนจนกว่าเราจะตายแล้วก็จบมาทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ครับต้องมีสักวันครับผมจะเจออะไรอีกต่อไปผมก็ยังไม่รู้วันนี้ผมก็เลยต้องทำวันนี้แล้วก็ทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกต่อไปคิดว่ายังรอวันข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่สู้ไว้แล้วสักวันนะเป็นของเราแน่นอน